ครับวันนี้เรามารีวิวลำโพงมันเป็นลำโพงของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นลำโพงเกมมิ่งแล้วกันนี่ครับเป็นแบรนด์ของซูนามิครับซูนามิผมเพิ่งจะได้มาครับก็ส่งมาให้ผมลองผมก็เลยจัดเลยอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมก็เลยไม่รู้ราคาว่ามันราคาเท่าไหร่แต่ว่าผมเอามาลองแล้วแหละแล้วผมก็มาดูสเปคแล้วเอ้ยใช้ได้ว่ะสเปคดีอยู่แล้วก็มันเป็นจะเป็นนี่ครับมันจะเป็นทั้งบลูทูธแล้วก็บลูทูธมีไฟ RGB ด้วยแล้วก็สเปคของมันเนี่ยมันเป็นยี่ห้อซูนามิ 2.0 สเตอริโอเป็นเกมมิ่งสปีกเกอร์ครับเดี๋ยวนี้มันต้องวิบวับกันแล้วใช่ไหมมันก็เลยต้องมีไฟ RGB กันครับก็โดยสเปคของมันนะครับลองดูนะครับนี่มี RGB light แล้วก็2 ไดเวอร์ก็คือมีลำโพง2ตัวแล้วก็เป็นลำโพงขนาด10วัตต์ครับ10วัตต์ก็เพียงพอกับการฟังเพราะว่ามันเป็นลำโพงคอมพิวเตอร์ไงคอมพิวเตอร์10วัตต์นี่ดังมากแล้วแล้วก็ได้ไดนามิกแบ็คไลท์แล้วก็มีปลั๊กแอนด์เพย์ตัวนี้ต้องเสียบปลั๊กด้วยนะเป็นปลั๊กเป็นแบบว่า USB อ่ะเสียบ USB เนี่ยแล้วมันก็บอกมันติดแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์อ่ะสำหรับออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอร์เลยมีวอลลุ่มคอนโทรลแล้วก็มีการทัชสกรีนคอนโทรลด้วยนี่ส่วนสเปคของมันครับอ๋อมันมีชื่อรุ่นอยู่ N166BT ซูนามิ 2.0นี่ครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5ส่วนวัตต์ power วัตต์นะครับมันบอกว่า3 คูณ 2 วัตต์แต่3 คูณ 2 วัตต์น่ะที่ distortion 1% นะ 1% ก็คือความไม่มีความเพี้ยนน่ะความเพี้ยนที่สเปคของถ้าพวกเครื่องเสียงน่ะเครื่องเสียงโดยทั่วๆไปเขาจะเช็ค power วัตต์ที่ 10% นะ distortion 10% แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันบอกว่าที่ 1% ไอคุณต้องฟังไอ้ตัวนี้ไอ้ดูตัวนี้ก่อน THD 1% เนี่ยดีมากครับเพราะว่ามัน3วัตต์ที่ 1% ส่วนที่ 10% ผมว่ามันน่าจะได้สัก5วัตต์นี่ครับอันนี้ผมยังงงนะผมว่าสเปคอาจจะมีการผิดนะเนี่ยสเปคอาจจะผิดนะครับมันเพราะว่ามันมี PMPO ด้วยผมว่าไม่น่าใช่นะ PMPO 10วัตต์น่ะผมว่าเขาเลิกแล้วนะเขาเลิกคิดหน่วยนี้ก็มานานแล้วที่เป็น10วัตต์เนี่ยตรงนี้มันอาจจะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็น RMS มากกว่านะ10วัตต์ก็คือมันจะเป็น5วัตต์คูณ2อ่ะเนี่ยตัวนี้ผมว่ามัน10วัตต์นั่นแหละแต่ว่าตัวลำโพงจริงมันบอกว่าแค่6วัตต์ว่ะแต่นั่นแหละแต่เดี๋ยวตรงนี้อาจจะงงๆเล็กน้อยครับแต่เดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูดีกว่าว่ายังไงส่วนสปีกเกอร์อินพีแดนซ์ก็ข้างในก็มี4โอห์ม3วัตต์แล้วก็ input impedance 10k ohm เหรอตอบสนองความถี่ที่150Hz ถึง 20k โอเคครับ input แล้วก็มีปลั๊ก USB น้ำหนักอยู่ที่750 กรัมแล้วก็มันก็จะมี Make in China ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ามาแกะดูของจริงกันเลยดีกว่านี่แกะดูกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างจริงๆผมแกะมาดูแล้วรอบหนึ่งอะแล้วผมก็แพ็คคืนไปเพราะว่าเอามาลองก่อนเดี๋ยวมันจะงงไงผมก็เลยต้องแกะขอแกะดูก่อนครับนี่ครับตัวกล่องก็จะแพ็คมาใช้ได้อยู่นะมีคู่มือไหมดูก่อนคู่มือไม่มีนะอ๋อมีคู่มือให้เล่มหนึ่งไม่ค่อยอ่านกันหรอกมี QR code ให้สแกนด้วยคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษครับขี้เกียจอ่านหลายคนก็ไม่อ่านหรอกอ๋อมีภาษาไทยอยู่คู่มือมีภาษาไทยอยู่ครับนี่ครับโดยรวมแล้วน่าจะสเปคแค่นี้แหละครับ3วัตต์มากกว่านะ3วัตต์คูณ2ก็คืออยู่ที่6วัตต์นะ6วัตต์ที่ distortion 1% ก็คือไม่มีความเพี้ยนเลย6วัตต์ข้างละ3วัตต์ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคไม่ต้องอ่านหรอกคู่มือมีปัญหาแล้วค่อยอ่านมาดูงานจริงกันเลยดีกว่างานจริงก็เป็นพลาสติกธรรมดาครับตัวไม่ใหญ่ครับออกเป็นแนวซาบาร์เลยนี่เพราะมันเหมาะสำหรับฟังในออฟฟิศไม่ต้องดังมากนะครับนี่เห็นไหมเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้เหมือนมีปุ่มกดได้แต่กดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียบดูกันคือปกติแล้วมันจะต้องเสียบกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหม
เสียบกับคอมพิวเตอร์ผมคือมันหัวน่ะมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันเนี้ยอันนี้ก็เป็น AUX ไงเอาสัญญาณเนี้ยไปเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วตัวเนี้ยต้องเป็นไฟเลี้ยงของมันไงเป็นไฟเลี้ยงทีนี้ผมไม่มีไฟเลี้ยงไงผมก็เลยใช้ไฟเลี้ยงจากไอ้ power box ของผมนะจากจุดนี้นะนี่ก็คือผมใช้ไฟเลี้ยงจากจุดนั้นมาแล้วมาแล้วพอเปิดมามันก็บอกบลูทูธโหมดนี่ครับไฟมันสวยนะไฟมันสวยมากเลยแล้วก็เสียงมันก็จะเล่นได้ทั้งบลูทูธทีนี้ผมเอาคอมพิวเตอร์มาดีกว่าโอเคผมเปลี่ยนดีกว่าผมจริงๆผมก็เตรียมโน้ตบุ๊กไว้แล้วมันเป็นสำหรับโน้ตบุ๊กอยู่แล้วไงก็ผมก็เลยเตรียมโน้ตบุ๊กมาตัวหนึ่งเนี่ยก็เลยเตรียมโน้ตบุ๊กมาหนึ่งตัวครับแล้วก็จะลองเสียงนี่ครับเสียบเข้าไปอย่างนี้เลย Bluetooth mode นี่โอเคนะพอมันเป็นอย่างนี้ก็แจ่มอยู่ดีว่ะดูไฟมันดิไฟมันเท่มากเลยนะเดี๋ยวเอามาเอาแป๊บหนึ่งเอามาแป๊บหนึ่งไฟมันแจ่มไฟมันเท่อยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดเพลงกันหน่อยสักดีกว่านี่ครับเปิด YouTube เลยเอาเพลงพวกไม่มีลิขสิทธิ์แล้วกันนะ No copyright sound ซะหน่อยหาเพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์ฟังอยู่ครับนี่เดี๋ยวลองเสียงก่อนอ๋อมันเป็นบลูทูธโหมดครับตอนนี้วิธีการปรับเปลี่ยนโหมดก็กดตรงนี้ครับกดตรงเนี่ย AUX mode AUX mode แต่ว่าวอลลุ่มก็จะปรับเป็นมันสามารถปรับเปลี่ยนไอ้นี่ได้นะปรับเปลี่ยนสีไฟได้โดยกดที่ปุ่มตรงนี้มันจะมีปุ่มให้สัมผัสถ้าเราปรับก็เนี่ยครับปิดได้แล้วก็ปรับอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆสลับสีแน่เลยนี่กดไปทีหนึ่งครับสีลุ้งอันนี้น่าจะสวยสุดละนี่จริงมันจะมีวิ่งตามเสียงเพลงด้วยนะแต่ว่าอยู่อันไหนวะมันตั้งก็ได้นะใครจะเอามาตั้งอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันแยกออกจากกันได้ครับแล้วก็ตัวลำโพงด้านหลังมันจะมีพาสซีฟอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นเสียงเบสได้อยู่ใช่ไหมเป็นไงผมว่ามันสวยอยู่นะแต่ราคาผมยังไม่รู้นะตอนนี้ว่าผมก็ได้นะเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละ